คอันนี้นะคะจะเป็นสกอลาร์ชิพของจีนนะคะซึ่งมหาลัยที่เข้าร่วมโครงการมีกี่ที่เอ่ย9ป่ะหรือแบบเยอะไม่เป็นไรทีนี้มาดูที่แรกนะคะมหาลัยแรกอันนี้ถามว่าอันนี้ก็จะเป็นสรุปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาน้องเข้าไปที่บูธเนี่ยก็จะแกะวางเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9อะไรเงี้ยนะจ๊ะมันจะได้ดูง่ายซึ่งตัวนี้เห็นมั้ยค่าเรียนเท่าไหร่อ่ะ 15,000 ต่อปีซึ่งตกอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะประมาณ75,000 ต่อปีค่าเรียนซึ่งมหาวิทยาลัยนะก็จะมีแบบหลายมหาลัยถูกมั้ยอันนี้น้องเคยไปจีนไปฮ่องกงใช่มั้ยโอเคได้พูดภาษาจีนได้ไหมได้หน่อยอ๋อได้นิดหน่อยด้วยอ๋อเป็นอักษรโทจีนใช่ไหมอาจจะเข้าไปดูเว็บไซต์ก็ได้ถ้าเกิดสนใจเนาะคือจริงๆแล้วอันนี้ก็มหาลัยแรกเนาะจีหลินโนตัวนี้ก็2ชั่วโมงบินเขาเรียกอะไรอ่ะใกล้เบจิงสามารถที่จะนั่งเครื่องบินจากตัวปักกิ่งไปได้นะจ๊ะก็จะมีหลายคณะอันนี้ก็ตามนี้เลย International Chinese Education หรือว่าเรียนเป็นภาษาจีน International Economics อะไรเงี้ย Finance Accounting Hotel Tourism หรือว่าเป็น E-Business นี้มันตรงๆของน้องจะแบบตรงคนอื่นจะไม่ได้อย่างนี้ของน้องคือสรุปจริงอันนี้เป็นมหาลัยที่2เนาะจีหลิน Normal University ค่าเรียนก็ไม่แพงเห็นมั้ยค่าเรียนบวกที่พักก็ประมาณเท่าไหร่จ๊ะประมาณ 75,000 เหมือนกันรวมที่พักด้วยนะคะอันนี้จะไกลหน่อย5ชั่วโมงบินจากตัวปักกิ่งไปอย่างเงี้ย1ชั่วโมงอีกอันนึงนะก็จะเป็น1ชั่วโมงจากเบจิงไปค่าเรียนก็จะไม่แพงเหมือนกันน้องอันนี้ก็ตรงตัวเลยของน้องจะแตกต่างจากคนอื่นเนาะเพราะว่าพี่สรุปมาให้เป็นแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ตัวYellow River นะคะจริงๆแล้วเนี่ยน้องคนที่เรียนเก่งสามารถที่จะได้รับทุนฟรี 100% เลยยกเว้นตั๋วเครื่องบินอะไรเงี้ยนะจ๊ะเห็นไหมก็ลองสมัครในงานดูข้างนอกก็จะมีโต๊ะรับสมัครนะจ๊ะเห็นไหมมหาลัยอันนี้เขาเพิ่งไปมาเยี่ยมครูที่เนี้ยนะจ๊ะแล้วก็อีกที่หนึ่งสกอลาร์ชิพเนี่ยก็ตกที่เท่าไหร่เนี่ยประมาณ 50,000 บาทนะคะก็มีหลายก็แบบอันนี้จะใกล้เซี่ยงไฮ้อะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะและอันนี้เป็นคอร์สที่ส่วนลดภาษาจีนนะคะอันนี้ปีหน้านะก็แต่ว่าต้องสมัครในงานราคาไม่แพงเลยนะจ๊ะก็ตัวเมื่อกี้มหาลัยเมื่อกี้ที่ครูบอกYellow River อะไรเงี้ย 5,000 ต่อปีอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบค่าเรียนซึ่งมันไม่แพงปีนึงเรียนภาษาจีนแค่เท่าไหร่ประมาณ20,000กว่าบาทใช่20,000กว่าบาทต่อปีซึ่งถูกมากนะคะแล้วก็จะมีหลายมหาลัยที่เข้าร่วมโครงการกับครูก็มีเป็น10กว่าที่ว่า10ที่แป๊บนึงนะ10ที่ที่เข้าร่วมใครเรียนก็ได้ใช่มั้ยใครเรียนก็ได้ใช่นะคะแต่ว่าเขาอันนี้เป็นเหมือนกับแบบน้องสมมุติว่าน้องจบม.6แล้วไปเรียนหรือจบปริญญาตรีแล้วไปเรียนหรือจบโทแล้วไปเรียนก็ได้ไม่ได้ฟิกอันนี้ก็จะข้อมูลไม่ได้ซับซ้อนครูสรุปมาอ่านง่ายนะจ๊ะอันนี้แต่ชีทตัวนี้ก็จะก๊อปปี้ไว้ที่บูธไว้ค่อนข้างเยอะแล้วให้เด็กนักเรียนนะจ๊ะอันนี้ก็โอเคได้จ้ะ